สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวินาทีแมททิวดินวิ่งโผล่เข้ากอดครอบครัวหลังไม่ได้เจอกันนาน1เดือนเต็มเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวสำหรับครอบครัวของแมททิวดินและภรรยาสาวลีเดียสลันรัดดินทั้งคู่ได้แต่งงานกันหลังคบหาดูใจกันมาอย่างนานกว่า10ปีซึ่งปัจจุบันก็ได้มีลูกชายและลูกสาว2คนอย่างน้องดีแลนและน้องเดมี่ขวัญใจพี่ป้าน้าอาทั้งหลายซึ่งล่าสุดทางด้านของสาวลีเดียได้ออกมาโพสต์คลิปหลังจากพาลูกๆไปรับหนุ่มแมทธิวหลังจากที่เดินทางไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้กำลังใจนักกีฬาไทยที่ไปเข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2020ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลานานกว่า1เดือนเต็มที่ไม่ได้เจอหน้ากันซึ่งงานนี้ทันทีที่ได้เจอหน้ากันทางด้านของแมทธิวก็วิ่งโผล่เข้ากอดลูกๆทั้ง2คนรวมถึงภรรยาเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นไปทั้งหัวใจเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ